เราพกข้าวมาด้วยเราอยากกินข้าวพร้อมสำลีอ่ะวันหลังไม่ต้องพกมาหรอกเสียเวลามาอยู่ที่นี่เลยเฮ้ยโบใจเย็นๆเกิดเจ้านี่ย้ายมาจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะลำบากแหมมีพกปิ่นตรงปิ่นโตมาด้วยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารอบคอบไปไหนก็ไม่ลำบากว่าแต่มีหรือเปล่าพวกน้ำพงน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยโหมีสิครับพี่นี่ครับไม่ใช่น้ำพริกธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นน้ำพริกนรกด้วยครับโอ้ยคิดจะบ้าโอ้โหสุดยอดไปเลยครับน้องโอ้โหนี่เขาเรียกว่าแฟนคลับตัวอย่างครับเรื่องมาแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะทุกเทศสุดๆเลยนรกเหรอเหรอนี่นอกจากน้ำพริกนรกแล้วมีน้ำพริกแมงดาไหมจ๊ะมีครับนี่ครับแล้วไม่ใช่แมงดาธรรมดาด้วยนะครับเป็นแมงดานาเกลือด้วยครับโอ้แฟนคลับตัวอย่างจริงๆรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าพี่สำรวมไม่ชอบกินเค็มๆอะครับแล้วมีของหวานไหมของหวานนี่ไงครับมีแน่นอนครับน้ำตาลถ้าอยากหวานมากก็กินเยอะหน่อยหวานน้อยก็กินน้อยหน่อยโอ้โหสุดยอดแฟนคลับตัวอย่างรู้จักแก้ไขสถานการณ์ฉลาดไม่พอได้นะพอเถอะพออะไรกันเนี่ยแค่แฟนคลับเอาของกินมาให้แค่นี้ไม่จะตื่นเต้นอะไรกันนักหนาโอ้โหนี่น่าตื่นเต้นมากนี่แฟนคลับดีๆแบบนี้แถวบ้านเขาเรียกอิ่มจองตังอยู่ครบสำลีไม่กินหรอครับหรือว่าสำลีไม่ชอบถ้าสำลีไม่ชอบนะเดี๋ยวเราไปซื้อให้ใหม่เลยพอแล้วโบ๊ทพอแล้วน้ำพริกเก็บไปพอแล้วเอาปลาทูมาบ้างดีกว่าโอเคจะบ้าเหรอพอแล้วอ่ะไม่ต้องซื้อของอะไรให้เราแล้วเก็บตังค์ไปกินข้าวดีกว่าสำลีเป็นห่วงเราด้วยโอ้นี่ที่เขาพูดขนาดนี้หมายความว่ากลับไปดูแลตัวเองไปอย่าเยอะนี่บอสซื้อของให้เราเยอะแยะขนาดนี้ที่บ้านไม่ว่าเหรอนอกจากสำลีจะเป็นห่วงเราแล้วสำลียังเป็นห่วงครอบครัวเราด้วยเหรอโอ้ยเยอะแล้วเนี่ยกันหนักนะสำลีพูดไปตรงๆเลยเหรอปะเอาตรงๆเลยนะบอสบอสมาตามเราแบบนี้บอสไม่มีอย่างอื่นทำเหรอสำลีว้ายมาแล้วไอ้สมองกวงเพื่อนรักเรียกกูมานี่มึงอยากจะโชว์อะไรให้กูดูเหรอเฮ้ยมาเลยสิมึงจะให้ดูของกวงไงของมึงโอ้โหไอ้สมองกวงกูเคยเห็นแล้วเล็กๆดำๆอันมู่ทู่อ่ะมึงจะกูดูทำไมพูดให้มันเคลียร์สักทีได้ไหมไอ้เล็กๆดำๆมูดทู่มันโทรศัพท์เครื่องเก่าเว้ยนี่เครื่องใหม่เจ๋งกว่ามึงไม่มีหรอกมาดูเลยอ๋อจะโชว์เครื่องใหม่ปัดโทรไอ้โทรศัพท์รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นจอทัชสกรีนใช่ไหมนี่ไงหน้าจอเป็นรูปทัชทันเดอร์ไงนายขอกูดูหน่อยมึงรู้ได้ไงวะนอกจากทัชทันเดอร์แล้วยังฟังเพลงได้อีกด้วยใช่ไหมโอ้เพลงพ่อๆทั้งนั้นเลยขอกูฟังหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนที่มึงใจร้อนเหลือเกินนอกจากฟังเพลงนี่ยังสามารถดูหนังได้อีกใช่ไหมล่ะโอ้ยหนังดีๆเยอะๆขอกูดูหนังเลยละกันนะโอ้ยลมเสียขึ้นแล้วกูรู้ได้ไงวะนอกจากดูหนังแล้วสามารถเล่นเกมเข้าเน็ตดู Facebook Photoshop แล้วก็ดูแอปทักษะออนวอทแอปได้ด้วยใช่ไหมกูอยากจะดูแล้วมึงไม่ต้องเลยกูโมโหแล้วนะนี่มึงไปขายมือถือกันเมื่อไหร่วะก็เพื่อนรักกันก็ต้องรู้ใจกันเป็นธรรมดาก็ให้เขาเล่นมั่งสิเฮ้ยตกลงมึงอยากกูดูมั้ยเนี่ยเอามาเล่นเร็วๆๆๆเสียใจโง่ๆอย่างมึงนี่เดี๋ยวทำของกวงฟังกวงไม่ให้เล่นเว้ยกิมพูดว่าอะไรนะมึงว่ากูโง่เหรอก็เออสิวะกูบอกว่ามึงโง่นี่พูดว่าโง่ยังไม่รู้ตัวว่าโง่จะให้พูดกี่ทีวะไอ้งงมึงอะซึ้งยังเฮ้ยกูก็ตันเพื่อนมึงนะเว้ยเพื่อนที่ดีมีอะไรต้องพูดกลงๆโง่ก็บอกว่าโง่ต่ำตมว่ามึงนะต่ำตมปัญญาด้อยกว่ากวงเยอะก็บอกว่าปัญญามึงด้อยกว่ากวงเยอะคราวนี้ซึ้งหรือยังไรงอเออกูมันโง่ที่คบคนอย่างมึงอะรู้ตัวบ้างไหมเพื่อนรักคนสุดท้ายที่คอยปกป้องแกเนี่ยได้เดินจากแกไปแล้วนึกว่ากวงสนเหรอกวงนี้หรอ
รวยเจ๋งไม่แคร์สื่อไว้ยิ่วคนเดียวก็ได้ไอ้ง้อจิตได้หูจะแตกอยู่แล้วเป็นยังไงโดนไปตรงๆไม่ต้องโต๊ดเลยบาทละ500อึ้งอะเด็ดว่าไงสำลีถามว่านอกจากตามสำลีแล้วบดทำอย่างอื่นอีกหรือเปล่าสำลีสำลีอยากรู้เรื่องของเราโอ้โหแม่มันน่าปลื้มใจแทนจริงๆเลยนะครับตุ้มบดแม่สำลีเป็นห่วงเราด้วยอ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าแฟนคลับคนพิเศษเราจะเล่าเรื่องทั้งหมดของเราให้สำลีฟังเฮ้ยเราชื่อโบ๊ทบ้านอยู่สำโรงสูง178หนัก65ครอบครัวเรามีความสุขดีที่บ้านเราเลี้ยงเต่าชื่อซันนี่ชอบกินอาหารโอเคพอเถอะน้องพี่ว่าตอบคำถามเลยดีกว่าตรงๆนะว่านอกจากสำลีแล้วเนี่ยทำอย่างอื่นอีกบ้างไหมเอ้ยเดี๋ยวพอนอกจากเรื่องมีเต่าแล้วมีไก่อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าบทไปเรียนตอนไหนเนี่ยอ๋อเราก็เรียนหลังจากที่เห็นสำลีไปเรียนแล้วไงฮะแล้วอาบน้ำอ่ะอาบน้ำอ๋อก็อาบหลังจากที่สำลีอาบแล้วไงครับเตะบอลเหรอมีไหมเตะบอลน่ะเตะหลังจากสำลีเตะแล้วไงสรุปก็คือทำทุกอย่างแต่ว่าหลังจากสำลีทำจะทำไมพ่อคุณทำไปก็เพราะว่าเป็นห่วงสำลีไงจริงๆแล้วมันก็เป็นชีวิตปกติแหละใช่ไหมแต่แค่เอาชีวิตสำลีเนี่ยมาเป็นที่ตั้งไม่ดีมั้งชีวิตของเราแต่เอาคนอื่นเป็นที่ตั้งเนี่ยเหนื่อยไหมอ่ะแต่ว่าโบ๊ทไม่เหนื่อยนะเพราะว่ามีสำลีเป็นแรงบันดาลใจโบ๊ททำได้ทุกอย่างเลยเหรอตอนนี้สำลีเหนื่อยแล้วล่ะง่วงนอนมากแล้วด้วยอ้าวเหรอโอเคได้งั้นเดี๋ยวโบ๊ทขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยครับไปเลยครับสวัสดีคุณบ่ายสลาเฮโยดึงน้ำพริกกันรอบโบ๊ททำไมรอบนี้ไปง่ายจังเนาะโอ้ว่าไหมนั่นเด็กมันหายหัวไปไหนหมดว่าเพื่อนกวงรู้ละโทรเรียกไอ้เงินไอ้ทองก็ได้ไว้เฮ้ยด่าเข้าไปกลุ่มแรกเลยจำไม่ได้หรือไงไอ้เงินไอ้ทองโดนด่าไปมันงอนอยู่มั้งยังมีเพื่อนเหนียวนี่ว่ะไอ้เพชรไอ้จอดชัวไอ้สองคนนี้หนักกว่าไอ้สองคนแรกอีกไอ้สองตัวนี้โดนหนักกว่าไอ้สองตัวแรกนี่ว่ะโอ้โหไอ้เพื่อนรักต่างวัยเมย์นี่ว่ะไอ้ตันเพื่อนรักโอ้โกตันเพื่อนรักเนี่ยหนักสุดเลยก็ด่าเข้าไปแล้วนี่ไอ้ง้อไงไอ้ง้อกวงนี่โง่แท้เลยด่าไอ้ตันแปลว่าโง่แล้วงี้ใครจะมาคุยกับกวงวะมีโทรศัพท์ไฮโซไม่มีใครโทรหามีประโยชน์ไหมมีโทรศัพท์ไฮโซแต่มีคนโทรหามีไว้ไหมวะหล่อรวยเจ๋งกลางไม่มีใครครบมีประโยชน์ไหมกวงทั้งหลอดทั้งรวยทั้งเก่งทั้งกลั่งไม่แคร์สื่อไม่มีใครครบจะมีประโยชน์ไหมวะยังไงดีวะเนี่ยก็ไปดูสิว่าเพื่อนเขาทำอะไรกันอยู่ไอ้พวกนี้หายหัวไปหมดไม่รู้มันทำอะไรกันอยู่เพื่อนพวกนี้เรียกว่าเร็วหายชาติต้องตามไปดูเธอคือเทวดาเทวดาเทวดา